สวัสดีครับต้อนรับคนบ้านนูไฟเด็กก่อนทีวีพ่อแม่เอฟซีทั้งในประเทศเดียวกันประเทศครับวันนี้เป็นวันที่ อันนี้เท่าไหร่พี่กรนี่วันที่15ป่ะ15พฤษภาคมของคนเราเลยพูดถูกครับอันนี้ก็มาตัดนาหน่อไม้ตัดหาหน่อไม้สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับถ้าพี่น้องมาหาของฝากนะครับมาไปฝากพี่พี่ยวนกรุงเทพกรุงเทพครับพี่น้องก็สิเอาน้อใหม่ไผบ้านเฮานี่แหละพี่น้องไปให้หมู่เพิ่นเกียงอยู่เก็บเนาะมีแต่น้อยใหญ่ๆเลยครับเอาเบิ่งนํากันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องน้อบักยางไงอ๋อบ่เริ่มทึมเด้อเอาลงมาอีกได้เออโอเคโอ้ผ่อนผ่อนยุบยับยุบยับหวานอ่อนสวยๆนี่น้อใหญ่มากสวยๆสวยๆเลยไอ้เอาได้น้อใหม่ล่ะครับมาหาแนวเกียงใส่นะครับแม่ยานั่งข้างบ้านครับพี่น้องขอเพิ่นล่ะขอลุงลั่นล่ะยานั่งนี่ตั้งแต่ใบเขียวๆอวบๆเลยเพราะหัวอยู่กรุงเทพเพิ่นมีขายบนอัตบาเฮาครับเอาไปนําโหลดจังบ่ได้ไปหาที่หลังครับเอากระสิบแพ็คของนะครับนะครับเอาน้ําใหม่ที่เฮาเก็บมาครับครับสตอมาตาทั้งผักไก่ทั้งหลายก่อนนะครับสั่งซื้อมาเดี๋ยวพอได้อยู่ได้กินก็ได้แบ่งกันกินกับพี่น้องพร้อมฝากไปกรุงเทพนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะไปฝากเพื่อนครับแบบที่นี่นี่ก็เอาไปฝากเพื่อนก่อนนะครับแห่งเป็นยูปูนตัวไหนแห่งแบบหอกเอาไปฝากเพื่อนแล้วครับเมื่อกี้กับบอดี้ไทยน้องอยากขึ้นอยากไอเอาไปฝากเพื่อนแล้วครับกับอันเป็นกาสิลงไปกรุงเทพนะครับก็เลยเอาไปฝากเพื่อนบอดี้ส่งไปซะนี่แหละครับพี่น้องทั้งบ้านจนผู้ใดไปกรุงเทพฝากกันไปยังสิล่ะครับไปใส่นี่ไปซื้อโคกไม่ซื้อโคกยังไหนหามกินโคกมันสิเก็บทองกินน้ำส้มเด้อนมเปรี้ยวเด้อนมเปรี้ยวนานหน่อยไปซื้อโคกก่อนว่ะดอกแค่กินบ่ทันล่ะครับพี่น้องเพิ่นน่ะเกิดจนว่าเฒ่าเบิดล่ะดอกแค่ทางหลังบ้านนุ่งหนักเพิ่นก็เกี่ยไก่อยู่เพิ่นนะครับเนาะเราเลี้ยงไก่ครับพี่น้องอย่างไกลเป็นรายได้เสริมคำล่ะครับพี่น้องครับอยู่ทั้งบ้านเนาะครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องช่วงนี้ต้นครับบ่ค่อยได้ออกไปทำคลิปข้างนอกด้วยครับเพราะว่าต้นบ่สบายนะครับเนาะถึงสิอาการไข้แน่มื้อซ้อครับพี่น้องครับก็ป่วยมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับบ่ได้เห็นลงคลิปบ่ได้ป้าพี่น้องเขาป้าเลยมีแต่เอาวิดีโอสั้นๆให้พี่น้องได้รับชมนะครับเนาะเราหายดีเหมือนใดเพิ่นล่ะครับจังค่อยรอรับชมคลิปเขาป่าเขาดงหาอยู่หากินหาแนวกินแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้ส่วนบ่สบายอีหลีครับพี่น้องต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเนาะลากันไปกับบรรยากาศช่วงแล้งๆทางบ้านตนนะครับ